ำหรับคนที่กำลังศึกษาในเรื่องของ SEO อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานอันแรกเลยเข้าใจตัวของ Google กันก่อนนะครับในทุกๆวันนะครับมีคนเข้าไปในเว็บ Google นะครับเพื่อเสิร์ชคำต่างๆเนี่ยเป็นล้านล้านคนเลยนะครับในแต่ละวันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาของกินการวิธีทำอาหารคำถามทุกอย่างบนโลกนะมีอะไรไม่รู้ก็ถาม Google กันหมดเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้เข้าใจ Google ว่ามันทำงานกันยังไงสมมุตินะครับคุณเริ่มหิวขึ้นมานะฮะคุณเข้าใน Google คุณพิมพ์คำว่าส้มตำเลยนะครับพิมพ์ว่าส้มตำแล้วกด Enter เข้าไปนะฮะหน้าของ Google นะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะก็จะบอกถึงพิกัดร้านส้มตำต่างๆนะครับแล้วก็มีแจกสูตรส้มตำด้วยนะครับแจกสูตรน้ำยาส้มตำนะครับคัมภีร์การทำส้มตำนะครับอันนี้ก็หมายความว่าตัวของ Google เนี่ยเริ่ม analyze นะครับว่าคุณเซิร์ชคำว่าส้มตำทำไมอะไรเงี้ยคุณอยากกินหรือคุณอยากทำนะครับถ้าเกิดว่าคุณมองไปทางด้านขวานะครับคุณจะเห็นวิกิพีเดียนะฮะว่าที่มาที่ไปของส้มตำคืออะไรหรือว่าคุณกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับส้มตำอยู่นะครับตัวอัลกอริทึมของ Google เนี่ยก็จะวิเคราะห์กันทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดมองย้อนกลับไปลึกไปกว่านั้นนะครับ Google ทำงานยังไงกันแน่นะครับกับคำนี้ Google นะครับก็จะมีฐานข้อมูลอยู่ในของใน Google เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเป็นล้านล้านข้อมูลเกี่ยวกับส้มตำนะครับอาจจะไม่ถึงล้านล้านนะครับเพราะว่าส้มตำน่าจะมีแค่ในประเทศไทยนะฮะก็มีเบื้องหลังเนี่ยเยอะมากๆเลยที่เป็นเกี่ยวข้องกับส้มตำนะครับตัว Google เนี่ยก็จะประเมินนะครับว่าในแต่ละเว็บเนี่ยมีเนื้อหาแบบไหนเว็บไหนที่มีการกินเว็บไหนที่มีการทำเว็บไหนที่มีรีวิวส้มตำหรืออะไรเงี้ยเขาจะแบ่งหมวดไว้นะครับโดยใช้บอทของ Google น่ะเข้าไปอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจเว็บนั้นนะครับผมจากเขาทำความเข้าใจเว็บนั้นจากคีย์เวิร์ดรูปภาพแล้วก็เนื้อหาของเว็บไซต์และก็ดูความเชี่ยวชาญของเว็บไซต์นั้นๆด้วยนะครับว่าเว็บไซต์นั้นน่ะมีเกิดขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับอาจจะมาจากเป็นเว็บไซต์ที่รีวิวอาหารไหมหรือว่าเป็นเว็บไซต์ประวัติศาสตร์ไหมหรือว่าเป็นเว็บไซต์ทำอาหารไหมถ้าเกิดเว็บไซต์แต่ละเว็บเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงเนื้อหาแล้วว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นน่ะทำเนื้อหาประเภทไหนนะครับเปรียบเสมือนนะครับแล้วคุณกำลังเดินเข้าไปในห้องสมุดนะครับมันก็จะมีหมวดหมู่อย่างต่างๆแล้วก็มีหนังสือเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเว็บไซต์แต่ละเว็บเนี่ยก็ทำเหมือนเป็นหนังสือนะครับเป็นหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดนะครับในขั้นตอนนี้คุณก็จะเห็นจำนวนที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของ Google นะครับอาจจะดูได้จากตรงนี้นะฮะมันก็จะมีบอกว่าขึ้นมากี่ผลลัพธ์กี่อย่างนะครับผลลัพธ์กี่ตัวนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณกำลังสมมุติคุณอยากกินส้มตำอ่ะคุณอยากกินส้มตำคุณจะไปนั่งกดค้นหาเลื่อนๆดูมันก็ไม่ไหวนะครับเพราะมันมีเป็นร้านเว็บไซต์เลยที่เกี่ยวข้องกับส้มตำใช่ไหมครับมันอาจจะถ้าเกิดเราหิวเนี่ยเราไปนั่งเปิดเจอแต่เว็บไซต์ที่มีแต่ประวัติส้มตำเนี้ยมันก็คงสร้างความรำคาญให้เราพอสมควรเลยล่ะในขั้นตอนนี้ Google ก็จะมีหน่วยหนึ่งที่เรียกว่า Google Ranking นะครับ Google Ranking เนี่ยก็จะทำงานเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคหรือว่าคนที่ใช้ Google เนี่ยเจอสิ่งที่ตัวเองค้นหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งแรกเลยเขาก็พยายามทำความเข้าใจเรานะครับว่าคนที่เซิร์ชเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะครับหิวหรือว่าอยากรู้ประวัตินะฮะดูจากการเซิร์ชคีย์เวิร์ดของเราเช่นร้านส้มตำอร่อยหรือว่าแจกสูตรส้มตำหรือว่าประวัติความเป็นมาส้มตำเขาก็จะแยกแยะได้แล้วว่าเราต้องการอะไรกันแน่หรือแม้แต่ในกรณีที่เราพิมพ์ผิดนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนเราว่าคุณกำลังพิมพ์ผิดคุณอาจจะหมายถึงคำนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับและทีนี้ Google Ranking เนี่ยก็จะไปรวบรวมข้อมูลจากเป็นร้านเว็บไซต์เนี่ยขึ้นมาให้กับคุณเนี่ยได้ตรงใจมากที่สุดเลยนะครับแล้วปัจจัยที่ทำให้เว็บไซต์เนี่ยขึ้นอยู่หน้าแรกนะครับ Google เขาวัดค่าจากอะไรจริงๆมีหลายปัจจัยมากๆมากมากเลยถ้าให้ผมพูดเนี่ยผมพูดไม่หมดแน่นอนนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ด้วยว่าทั้งหมดมันมีอะไรแต่ว่ามีปัจจัยที่มันสำคัญในการขึ้นหน้าแรกของ Google ก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันสั้นๆนะครับบางอันที่มันมีความสำคัญมากๆแล้วกันนะครับให้เห็นภาพเนาะสิ่งแรกเลยเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดอันนั้นนะครับที่คนค้นหาที่เราค้นหาเนี่ยมันมีอยู่ในเว็บไซต์นั้นไหมตั้งแต่บรรทัดแรกนะครับบรรทัดแรกก็คือหัวเรื่องนะครับหัวเรื่องนะครับแล้วก็เนื้อหาของ first paragraph นะครับหรือว่าเนื้อหาเรื่องย่อที่อธิบายของเว็บไซต์นั้นมันมีคีย์เวิร์ดอันนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยแรกนะครับอีกปัจจัยหนึ่ง Google เขาก็มองหาเว็บไซต์ที่แบบมันเชื่อมโยงถึงกันอะไรประมาณนี้ครับว่ามันเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อื่นไหมแล้วก็ที่มี
ทิศทางไปในทิศทางเดียวกันไซต์ที่แบบมีการถูกพูดถึงถูกเชื่อมโยงบ่อยๆหรือเราไปเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นเว็บไซต์อื่นเชื่อมโยงกับเว็บไซต์เราเนี่ยมันก็จะเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นั้นๆนะครับ Google อัลกอริทึมเขาก็จะคิดอย่างเงี้ยว่าเออเว็บไซต์เนี้ยมีความน่าเชื่อถือนะมีความแบบถูกอ้างอิงเยอะอีกแฟกเตอร์นึงนะครับพื้นที่ของการเซิร์ชนะครับว่าคนเซิร์ชเนี่ยอยู่ตรงไหนของประเทศอยู่ตรงไหนของโลกนะครับถ้าเกิดคุณเซิร์ชในประเทศไทยเนี่ยคุณก็จะเจอแต่เนื้อหาของที่เป็นประเทศไทยนะครับเป็นเนื้อหาของไทยเลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปเซิร์ชที่เยอรมันนะครับคุณเซิร์ชคำว่าส้มตำคุณอาจจะเจอคำเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเซิร์ชส้มตำที่เยอรมันนะครับคุณอาจจะอยากดูว่าส้มตำประวัติความเป็นมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีการทำส้มตำนะครับเพราะว่าความแตกต่างของพื้นที่นั่นเองนะครับอีกปัจจัยนึงนะครับที่ส่งผลนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่เนื้อหาอัปโหลดขึ้นมาถูกอัปโหลดขึ้นมานะครับเนื้อหาที่ถูกอัปโหลดใหม่ๆเงี้ยมันก็เหมือนว่ามีการอัปเดตของข้อมูลอัปเดตของความถูกต้องหรือว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าความทันสมัยของแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยมันก็มีความสอดคล้องกับปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับคนที่อัปเดตบ่อยๆอัปเดตเนื้อหาบ่อยๆก็จะได้เปรียบตรงนั้นด้วยนะครับมันยังมีอีกหลายๆเว็บไซต์เลยนะครับที่พยายามโกงพยายามหลอก Google นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคือจะทำยังไงให้ตัวเองติดหน้าแรกของ Google นะครับอย่างที่บอกไปมันมีเรื่องของคีย์เวิร์ดนะครับมีเรื่องของความสดใหม่ของเนื้อหาใช่ไหมฮะแล้วก็มีเรื่องของสถานที่นะครับหลายๆเว็บเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็เหมือนทำเว็บไซต์โง่ๆไม่ใช่เว็บไซต์โง่ๆสิทำเว็บไซต์มาอันนึงนะครับแล้วก็ติดคีย์เวิร์ดเยอะๆนะฮะเช่นคีย์เวิร์ดที่แบบมีคนค้นหาเยอะๆเนี่ยติดคีย์เวิร์ดไปเยอะๆเลยสมัยก่อนก็จะทำอย่างเงี้ยติดคีย์เวิร์ดไว้ทั้งเนื้อหาด้านบนทั้งรูปทั้งอะไรพวกทั้งวิดีโออะไรพวกนี้ครับซึ่งจริงๆเนี่ยในเว็บไซต์นั้นมันไม่ได้มีเนื้อหาอะไรเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดนั้นๆเลยแต่เขาทำเพื่อต้องการติดหน้าแรกของ Google เท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็มีหลายจุดประสงค์อาจจะต้องการเก็บค่าโฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ทำแทบจะไม่ได้แล้วนะครับแบบนั้นก็คือ Google เขาจะมีหน่วยนึงที่คอยสแกนแล้วก็แบนเว็บเหล่านั้นนะครับให้ออกไปจากสารระบบของ Google ไปเลยนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นความโกงนะครับก็จะเป็นแบบถ้าเกิดยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็จะเป็นพวกเว็บไซต์ที่เป็นสแปมแล้วในฐานข้อมูลของ Google เนี่ยในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมีการอัปโหลดแบบเขาเรียกว่าสแกมเว็บไซต์สแกมนะครับเยอะมากเป็นล้านๆเว็บเลยนะครับซึ่งมันก็มีอัลกอริทึมเนี่ยคอยกรองพวกนี้ออกไปนะครับเขาอาจจะดูจากบริบทของเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์อะไรเงี้ยครับมันก็จะถูกตัดอันดับกันถัดไปนะครับก็ทางที่ดีก็พยายามทำเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยให้มีประโยชน์มากที่สุดแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับโดยขั้นตอนของ Google ในแต่ละวันนะครับก็ Google เงินก็ทำแบบเนี้ยซ้ำๆนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปค้นหาคำว่าส้มตำหรือว่าวิธีการทำเรซูเม่นะฮะพอคุณกดปุ่มเซิร์ชเท่านั้นแหละครับ Google ก็จะสแกนแล้วว่ามีเว็บไหนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิธีทำเรซูเม่ไหมหรือว่าวิธีทำส้มตำอะไรเงี้ยพอสแกนขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะไปหาดูอีกทีว่าเอ้ยเว็บไหนสักเป็นเว็บไซต์สแกมนะครับเขาก็จะตัดทิ้งออกไปแล้วก็แสดงผลให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดก็คือการจัดลำดับนะครับหรือแรงกิ้งเว็บไซต์นั่นเองนะฮะซึ่งแรงกิ้งเนี่ยมาจากหลายปัจจัยอย่างที่เราบอกไปมีสถานที่ที่เซิร์ชนะครับมีคีย์เวิร์ดนะครับมีความเป็นประโยชน์นะครับมีการลิงก์ซึ่งกันและกันนะครับมีความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับใน Google เนี่ยก็ถูกพัฒนามาตลอดเวลาแทบจะตลอดเวลาของบริษัทของ Google นะครับหรือ Alphabet นะครับตั้งแต่เขาพัฒนามาตั้งแต่ปี1998แล้วนะฮะซึ่งระบบการจัดแรงกิ้งเนี่ยมันก็มีหลายมากเลยซึ่งผมก็เท่าที่จำได้ก็มีเพนกวินหรืออะไรเงี้ยเขาจะเรียกเป็นระบบในการแบบพัฒนาแรงกิ้งของ Google นะฮะทั้งมวลเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยได้ค้นหาเจอในสิ่งที่ตัวเองต้องการค้นหาได้มากที่สุดและมีประโยชน์มากที่สุดต่อผู้บริโภคนั่นเองนะครับแล้ว Google เขาจะพัฒนายังไงนะครับก็ดูจากคนที่ใช้นะครับคนที่ใช้เนี่ยเขาเสิร์ชคำนี้แล้วก็มีระยะเวลาในการอยู่ในเว็บไซต์นั้นนานแค่ไหนมีเวลาเปิดเว็บไซต์นั้นเนี่ยแล้วมีคนเนี่ยกดออกแล้วไปเข้าเว็บไซต์อื่นบ่อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับเขาจะมีการจัดลำดับดูเนื้อหาของเว็บไซต์ที่แสดงผลอยู่ใน Google เนี่ยเรื่อยๆและตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาบ่อยๆเลยนะครับแล้วมีการเปลี่ยนแรงกิ้งเว็บไซต์เนี่ยตลอดทุกวันเลยนะครับถ้าเกิดพอสังเกตนะครับอาจจะมีบางเว็บไซต์เนี่ยติดหน้าแรกเขาเรียกแรงหนึ่งเนี่ยวันเดียวแล้วก็หล่นไปอยู่แรงสิบเพราะว่า
Google ก็จะมีการเทสว่าเว็บไซต์นี้อาจจะเหมาะเป็นอันดับหนึ่งไหมพอกดปุ๊บคนเนี่ยเข้าไปดูแล้วก็ไม่พบเนื้อหาที่ต้องการแล้วเปิดเว็บไซต์อื่นเงี้ยเว็บไซต์ที่เคยเป็นอันดับหนึ่งก็อาจจะตกลงมาได้นั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับทั้งหมดที่วิธีการที่ Google เขาทำงานจัดระบบระเบียบของ Search Engine นะครับเดี๋ยว EP ถัดไปนะครับเราก็จะมาคุยเรื่องอื่นกันต่อให้มันลงลึกมากยิ่งขึ้นนะครับถึงวิธีการทำ SEO ใน Knowledge Sharing ช่อง Big Dream นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มาแบ่งปันความรู้กันแบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ